นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน60ปีไทยออยเชื่อมโยงคุณค่าสู่สังคมสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณชมเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้วันจันทร์ที่7มิถุนายน2564ผมสุทธิวัฒน์และคุณธัญมัยนะครับมาเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันนะคะกับการลงทุนก็ยังเป็นเรื่องโควิด -19 นะคะที่เป็นปัจจัยหลักเลยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจออีกหลายคลัสเตอร์เลยนะคะในกรุงเทพตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังสูงอยู่นะคะมาดูเช้าวันจันทร์ล่าสุดวันนี้ค่ะบวกก็คือผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น2,419 รายนะคะเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศที่ไม่ใช่จากเรือนจำเนี่ยถึง 2,328 รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต33รายยังสูงอยู่ค่ะครับวันนี้ชวนคุณผู้ชมแสดงความเห็นเข้ามาผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยนะครับแชร์กันหน่อยว่าวันนี้ใครที่มีคิวฉีดวัคซีนวันแรกที่มีกำหนดปูพรมทั่วประเทศกันบ้างนะฮะนอกเหนือจากนี้เราแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับแล้ววันนี้นะครับเป็นวันแรกที่มีการปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศนะครับแล้วจุดใหญ่ในกรุงเทพมหานครนั่นก็คือศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างติดตามกับคุณสิริพรกิจประกอบครับวันแรกของการคิกออฟเปิดให้ฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศนะคะบรรยากาศที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อศูนย์ฉีดวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศก็หนาแน่นไปด้วยผู้คนจำนวนมากที่มาต่อคิวรอรับการฉีดวัคซีนตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะโดยประชาชนที่มาต่อคิวรับการฉีดวัคซีนโควิดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อในวันนี้นะคะยังคงเป็น2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังที่ได้มีการลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมและแอปพลิเคชันต่างๆมาก่อนหน้านี้แล้วโดยผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมมีแนวโน้มที่จะได้รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นหลักแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ด้วยค่ะประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าดีใจมากนะคะที่ได้ฉีดวัคซีนโควิดแม้จะมีความกังวลอยู่บ้างถึงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ก็ยอมเสี่ยงเพราะหวังว่าอยากจะได้กลับมาใช้ชีวิตทำมาหากินได้ตามปกติและหากมีภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นก็จะสามารถเปิดประเทศได้เศรษฐกิจในภาพรวมก็น่าจะดีขึ้นด้วยค่ะนี่ในมุมของเราวันนี้เรารู้สึกยังไงหรือกังวลยังไงบ้างอ๋อไม่กังวลครับก็เตรียมตัวมาดีเพราะว่าต้องการฉีดวัคซีนอยู่แล้วเพราะว่าผมก็เป็นเบาหวานก็เสี่ยงที่ว่าถ้าติดแล้วมันจะเสียชีวิตได้ง่ายก็เลยฉีดวัคซีนดีกว่าครับล่าสุดเมื่อช่วงเวลา 8:30 นาทีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมรัฐมนตรีผู้บริหารและข้าราชการที่เกี่ยวข้องก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยดูความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อคิกออฟปูพรมฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนวันแรกพร้อมกันทั่วประเทศค่ะโดยมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคใน5จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ชลบุรีนครราชสีมาขอนแก่นและภูเก็ตเพื่อสอบถามถึงความเรียบร้อยในการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนวันแรกและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็ได้เดินมาทักทายประชาชนที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนอย่างเป็นกันเองและเป็นประธานสักขีพยานนะคะในโอกาสที่ปลัดกระทรวงคมนาคมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนภารกิจวาระการฉีดวัคซีนแห่งชาติให้กับปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะและหลังจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็จะเดินทางต่อค่ะไปดูความเรียบร้อยของศูนย์การฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา33ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นอินแดงด้วยค่ะขอบคุณคุณสิริพรค่ะจริงๆตอนนี้หลายพื้นที่ถ้าเกิดใครจะไปฉีดวัคซีนต้องเช็คนิดนึงเพราะว่าหลายๆที่ก็ไม่ได้เปิดแบบ walk in นะนะฮะก็ต้องมีการลงทะเบียนไปก่อนนะครับเอาไปดูกันที่ตลาดหุ้นฝั่งของสหรัฐกันหน่อยนะครับไปกันต่อได้นะฮะอย่างดาวโจนส์บวกขึ้นมา 179.35 จุด S&P 500บวกมา 37.04 จุด Nasdaq บวกมา 199.98 จุดคือในรอบสัปดาห์ที่แล้วในดาวโจนส์เพิ่มขึ้นมานะครับ 0.7% S&P 500เพิ่มขึ้นมา 0.6% Nasdaq เพิ่มขึ้นมา 0.5% นะครับเหตุที่ปิดบวกได้เนี่ยนะครับหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐที่ต่ำกว่าคาดพอฟังแบบนี้แล้วจ้างงานต่ำ
ก็น่าจะเป็นลบกับตลาดหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าตลาดมองว่าช่วยคลายความวิตกกังวลจากข่าวที่ว่าเฟดเนี่ยจะคุมเข้มนโยบายการเงินในไม่ช้าก็เลยทำให้ตลาดตอบรับเป็นบวกนะครับตัวเลขการจ้างงานที่ว่าที่ต่ำกว่าคาดเนี่ยนะครับก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐนะครับที่เพิ่มขึ้น 559,000 ตำแหน่งจากที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 671,000 ตำแหน่งนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับ 278,000 ตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายนนะฮะส่วนอัตราการว่างงานก็ลดลงนะครับก็ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ด้วยนะครับบรรดานักลงทุนวิตกว่าข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงเงินเฟ้อที่อาจจะเพิ่มขึ้นและอาจจะกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นสัปดาห์นี้นักลงทุนจับตาดูว่าหลายๆหุ้นของบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากเรื่องของแผนโครงสร้างพื้นฐานของประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ย 1.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจะมีการปรับตัวขึ้นอีกหรือเปล่าฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปก็คล้ายๆกันเลยนะคะได้รับข่าวปัจจัยบวกตรงนี้ค่ะปิดบวกได้นะคะสูงสุดเป็นประวัติการแม้จะบวกได้อ่อนๆนะคะที่ตลาดหุ้นอังกฤษบวกได้ไม่ถึง5จุดค่ะที่ DAX ของเยอรมันบวก60จุดและ CAC 40ที่ฝรั่งเศสบวกประมาณ7จุดนะคะก็มีเรื่องข้อมูลจ้างงานของสหรัฐและนักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของเฟดและธนาคารกลางยุโรปในสัปดาห์นี้เพื่อหาสัญญาบ่งชี้เกี่ยวกับการปรับลดการซื้อพันธบัตรคาดว่าธนาคารกลางทั้ง2แห่งนะคะจะตรึงนโยบายการเงินอยู่ค่ะส่วนน้ำมันนะฮะน้ำมันเองเนี่ยแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า2ปีเลยนะครับ WTI เนี่ยเพิ่มขึ้นไป81เซนต์นะครับแล้วรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวไปถึง 5% เลยนะใช่แรงมากจะ70เหรียญต่อบาร์เรลเข้าไปแล้วนะคะเบรนทะลุไปแล้วตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่แล้วก็ยืนเหนือ70เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลมานานแล้วนะครับก็เพิ่มขึ้นมาต่ออีก58เซนต์นะครับแล้วฝั่งดูไบเพิ่มขึ้นมา17เซนต์ด้วยกันนะครับ WTI ที่ปิดปรับตัวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยถือว่าสูงสุดในรอบกว่า2ปีได้รับแรงหนุนจากบรรดาเทรดเดอร์ที่คาดว่าความต้องการใช้น้ำมันจะฟื้นตัวในช่วงฤดูร้อนนี้นะครับแล้วก็จะทำให้ปริมาณน้ำมันดิบเนี่ยตึงตัวขึ้นไหนจะดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงราคาน้ำมันโดยเปรียบเทียบก็ถูกลงเมื่อเทียบกับการถือครองเงินสกุลอื่นๆนะครับราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นได้ขานรับอุปสงค์น้ำมันในตลาดจากการที่หลายประเทศเนี่ยเปิดเศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนด้วยนะครับรวมทั้ง OPEC OPEC Plus ก็ยังคงรักษาข้อตกลงการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับขณะที่ปัจจัยบวกการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ของสหรัฐและอิหร่านที่ล่าช้าจะทำให้อิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะส่งออกน้ำมันสู่ตลาดเร็วๆนี้ก็เป็นผลบวกต่อราคาน้ำมันเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้หุ้นไทยบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างนะส่วนทองคำกันต่อนะคะทองคำที่เป็นตัวสัญญาส่งมอบเดือนสิงหาคมนะคะในตลาดโคเม็กซ์ค่ะกระโดดขึ้นมาได้นะคะ 1% เลยหรือว่า18เหรียญ70เซนต์ต่อออนซ์นะคะปิดที่ 1,892 เหรียญต่อออนซ์แต่ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสัญญาทองคำลดลงประมาณ 0.7% นะคะถือเป็นครั้งแรกที่ลดลงในรอบ5สัปดาห์เลยค่ะนักลงทุนพากันเข้าซื้อทองคำอีกครั้งนะคะหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตรต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดและมีแรงหนุนคือดอลลาร์อ่อนค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงด้วยค่ะแต่พอกลับมาดูราคาทองคำบ้านเรานะคะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะจากเมื่อราคาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทองคำแท่ง 27,850 บาทและทองคำรูปพรรณ 28,350 บาทต่อบาททองคำค่ะนั่นคือเงินบาทเช้านี้อยู่ที่ระดับ31บาท16สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็แข็งขึ้นจากระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้าที่31บาท28สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะจะเห็นว่าค่อนข้างผันผวนเลยนะคะแต่ว่าเป็นในทางแข็งค่าก็ถือว่าดีค่ะฟันโฟลว์จากนักลงทุนต่างชาติไหลเข้ามาค่ะส่วนปัจจัยบวกปัจจัยลบนะครับดูฝั่งของปัจจัยบวกก็ยังเยอะอยู่ฝ้าของดาวโจนส์ยุโรปที่ปรับขึ้นราคาน้ำมันที่พุ่งสูงแต่ระดับกว่ารอบ2ปีเนี่ยนะครับแล้วก็การปูพรมฉีดวัคซีนต้องดูว่าจะมีเซนติเมนต์เชิงบวกมาดันตลาดหุ้นไทยไปต่อได้หรือเปล่าแต่ฝั่งของปัจจัยลบก็ยังมีอยู่นะครับท้องกลับมาเป็นบวกแล้วนะฮะแล้วไหนจะสถานการณ์โควิดที่ยังไม่ได้มีทีท่าว่าจะดีขึ้นนะครับขณะที่ภาพรวมหลังจากวันนี้ที่จะมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศกันจะเป็นตัวแปรสำหรับตลาดหุ้นไทยได้หรือเปล่าหรือว่าฝั่งตลาดหุ้นไทยอาจจะมีภูมิมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะเนื่องจากข่าวเรื่องของการฉีดวัคซีน
ก็มีมานานแล้วด้วยเนี่ยนะฮะไปติดตามการวิเคราะห์ประเด็นนี้จากทางคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดบล.ธนชาตนะครับสวัสดีครับคุณพิชัยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวัฒน์คุณธัญมัยครับตัวแปรสำคัญต้นสัปดาห์นี้เรื่องการฉีดวัคซีนนะคะมองว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ยังไงบ้างคะน่าจะเป็นผลดีนะครับซึ่งตลาดได้รับรู้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับตัวนอกจากเรื่องวัคซีนเนี่ยก็โชคดีที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยออกมาส่งผลบวกต่อทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยนะครับเพราะนั้นทั้งสองเรื่องเนี่ยจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นบ้านเราให้ขึ้นทดสอบบริเวณสัก 1,640 จุดนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยคิดว่าตลาดขึ้นมาเร็วก่อนหน้านี้แต่จะต้องระมัดระวังกับแรงขายทำกำไรระยะสั้นนะครับและในส่วนของเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเนี่ยออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้เล็กน้อยนะครับซึ่งก็ทำให้ตลาดบรรเทาความที่ตกกังวลเรื่องของแรงกดดันเงินเฟ้อนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยตัวเลขการจ้างงานดังกล่าวเนี่ยแม้จะต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อยแต่มีการทบทวนปรับขึ้นตัวเลขของเดือนก่อนหน้ามากกว่า 200,000 ตำแหน่งนะครับซึ่งทำให้ตลาดเนี่ยมีมุมมองว่าเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงอยู่ในเส้นทางการฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับมันจะสังเกตว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเป็นตัวที่นำตลาดขึ้นไปเช่นในกลุ่มทรัพยากรอย่างบ้านเราก็เป็นพวกกลุ่มพลังงานนะครับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยเด้งรับนะโดยตัวน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยขึ้นมาแตะ72เหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะครับก็เป็นระดับที่สูงสุดในรอบเป็นปีทีเดียวนะอันนี้ก็คงจะส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานบ้านเราซึ่งมีน้ำหนักในการคำนวณดัชนีสูงนะครับส่วนเรื่องการฉีดวัคซีนในบ้านเราเนี่ยตลาดก็แอบหวังเชิงบวกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเนื่องจากว่าในมุมมองว่าตัวของหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สายการบินโรงแรมท่าอากาศยานก็เด้งขึ้นมารออยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูของจริงกันครับว่าการฉีดวัคซีนจะคืบหน้าตามแผนหรือไม่ครับค่ะสัปดาห์ที่แล้วนักลงทุนคงเทรดกันสนุกเลยนะคะมีหุ้นที่รับการเปิดเมืองนะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานยังคงไปได้ต่อไหมคะสัปดาห์นี้มีกลยุทธ์การลงทุนยังไงบ้างคะคืออย่างที่ได้เรียนนะครับว่าตลาดในภาพรวมเนี่ยได้เด้งรับข่าวดีไว้พอสมควรแล้วว่าทิศทางวันนี้ก็ยังคงกว่างขึ้นอยู่นะครับแต่มองว่าแนวต้านใหญ่ๆบริเวณ 1,640 จุดเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังกับแรงขายทำกำไรระยะสั้นนะครับเนื่องจากตัว valuation ของหุ้นจำนวนหนึ่งเนี่ยก็เริ่มตึงๆแล้วเหมือนกันนะฮะเวลาตอบรับข่าวดีก็อย่าเพิ่งไปไล่ซื้อมันครับครับครับขอหุ้นแนะนำจากทางบล.ธนชาตด้วยครับคุณพิชัยฮะในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเนี่ยเรายังมีมุมมองบวกต่อตัวหุ้นบ้านปูนะครับซึ่งได้ประโยชน์จากราคาถ่านหินราคาเชลแก๊สที่ขึ้นไปแล้ววันนี้ก็ยังมีข่าวที่ได้เข้าซื้อหุ้นตัวโรงไฟฟ้าในออสเตรเลียซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ100เกือบ60เมกะวัตต์นะครับซึ่งเราก็มองว่าน่าจะสอดคล้องกับที่บริษัทได้ประกาศไว้ที่พยายามจะผลักดันให้มีกำลังการผลิตไฟเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดการพึ่งพิงพลังงานฟอสซิลหันไปพึ่งพิงพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นครับค่ะบานปูนะคะมีราคาเป้าหมายไหมคะตัวนี้เราทำไว้ที่18บาทอันนี้ได้รวมเรื่องของธุรกิจแบตเตอรี่ที่เราคาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนภายในครึ่งหลังของปีนี้ธุรกิจแบตเตอรี่เนี่ยทำผ่านตัวดูราพาวเวอร์ซึ่งบ้านปูเนี่ยได้ถือหุ้นร่วมกับบ้านปูพาวเวอร์อยู่ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งครับค่ะเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับคุณพิชัยครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมองแนวต้านไว้1,640ณระดับราคาปิดเมื่อวันศุกร์1,611เนี่ยยังพอมีอัพไซด์อยู่30จุดเลยนะคะหุ้นแนะนำคือบ้านปูราคาปิดวันศุกร์นี้14.30 บาทนะคะเป้าหมายอยู่ที่18บาทค่ะครับไปดูกันที่สับลงทุนกันบ้างครับสับนี้น่าจะถูกใจของหลายคนนะฮะรีบาวครับคำนี้ถ้าฟังคำนี้เมื่อไหร่ราคาหุ้นเนี่ยก็จะกลับมาราคาก็จะดีดกลับมาทำให้ราคาหุ้นกลับมาสูงขึ้นนะครับแต่การรีบาวอาจจะทำให้สูงขึ้นแค่ชั่วคราวเพราะอะไรมันคือการฟื้นตัวทางเทคนิคราคาอาจจะกลับมาลงที่เดิมก็ได้นะฮะรีบาวปุ๊บก็อาจจะรีบขายนะฮะ
มีข่าวมาอัปเดตกันนะคะในแวดวงพลังงานนะคะคุณผู้ชมคะบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือ Eco Group ค่ะได้ประกาศความสำเร็จในการซื้อหุ้น 28% เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะในบริษัท Linden Topco ผู้ผลิตผู้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า Cogeneration Linden Cogen นะคะซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในกำลังการผลิต972เมกะวัตต์เขาตั้งอยู่ที่เมืองลินเดนรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะการซื้อหุ้นโรงไฟฟ้านี้ก็นับเป็นการเข้าลงทุนครั้งแรกในประเทศสหรัฐของ Eco Group นะคะซึ่งเป็นตลาดพลังงานขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งประเทศมากกว่า 1,100 เมกะวัตต์ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการลงทุนธุรกิจพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดที่กำลังเป็นเทรนด์อยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะครับก็เป็นข่าวใหญ่ในวงการพลังงานสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าพาไปดูโอกาสลงทุนใน TFEX กันบ้างเห็นว่ามีการเพิ่ม7หุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock Futures ที่จะเริ่มซื้อขายกันในวันนี้ด้วยนะครับพักกันครู่เดียวช่วงหน้าติดตามครับสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ JP Morgan ผู้ออก DW เบอร์ C1 Echo Groupบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืนใครที่ลงทุนอยู่ในตลาด TFEX นะคะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะเป็นตัว TFEX ที่อ้างอิงหุ้นตัวใหม่นะคะหรือว่า Stock Futures ที่มีหุ้นตัวใหม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเริ่มซื้อขายวันนี้วันแรกคือตัวอะไรบ้างนะคะวันนี้ได้เรียนเชิญคุณณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบล.หยวนต้าประเทศไทยมาคุยกันค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ7ตัวที่ว่ามีอะไรบ้างครับครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับมี7ตัว Single Stock Future นะครับเปิดตัวกันวันที่7นะครับถ้าเกิดว่าเดือน7ด้วยนี่คือมีแต่เลข7อย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าแจกแถมแล้วแหละถ้าอย่างนั้นอันนี้เป็นเดือน6นะครับก็7ตัวที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือAWC นะครับตัวของ BAM นะฮะ CRC KEX ก็คือตัว Curly เนี่ยนะครับ OR SCE และ PG นะครับหุ้นนั่งนะครับที่ถูกนำไปตัวของหุ้นนั่งตัวของ Single Stock Future นะครับถ้าเกิดของตัวไฟนี่120คุณณัฐพลคะขออภัยค่ะสัญญาณขาดหายๆเดี๋ยวขออนุญาตต่อใหม่นะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ทวนหุ้นให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะคะก็ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะมีทั้งธุรกิจอสังหาหลายตัวเลยนะคะนะครับ Asset World Corp นะ AWC มี BAM หลายคนเป็นแฟนตัวนี้นะนะครับบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับแล้วมีทาง CRC ก็คือ Central Retail Corporation นะมี Curry Express ประเทศไทยมีทาง OR ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกมี SCGP นี่เป็น SCG Packaging แล้วก็มีสีตรังโกฟประเทศไทย STGT ด้วยถุงมือยางนะคะที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ร้อนแรงมากนะคะหลายตัวก็ขึ้นมาได้แรงในช่วงโควิด19นี้นะคะต่อสายคุณณัฐพลกลับมาแล้วนะคะคุณณัฐพลครับถามจุดเด่นความน่าสนใจของตัว Stock Futures เนี่ยเป็นยังไงแล้วมันต่างกับหุ้นยังไงบ้างฮะครับครับตอนนี้เนี่ยเรามีให้เลือกเล่นกันทั้งหมด129ตัวแล้วนะครับสำหรับเรื่อง Stock Future เยอะมากนะครับนักลงทุนจะเล่นอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับแต่ว่าความน่าสนใจเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยเราจัดเป็นประเภทของเครื่องมือทางการเงินนะครับซึ่งเครื่องมือทางการเงินเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักลงทุนในแง่ของการบริหารความเสี่ยงนะครับการบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันก็มองได้ทั้ง2ด้านนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราถือหุ้นสมมุติเรามีหุ้น7ตัวที่อยู่นะครับ AWC BAM CRC Curry Express หรือว่าอย่าง SCGP เราเห็นว่าราคาหุ้นขึ้นรับ MSCI มาเยอะแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีการพักฐานระยะสั้นแต่บางคนก็หวงต้นทุนนะฮะโอ้กลัวขายแล้วกลับไปซื้อราคาเดิมไม่ได้ทำยังไงดีก็อาจจะใช้ตัวของ SCGP Futureไปทำการช็อตเฮดไว้นะครับก็คือเปิดสถานะช็อตนะครับอีกด้านนึงก็ถือหุ้น SCGP ไว้นะครับถ้าเกิดว่าหุ้นขึ้นต่อก็อาจจะได้กำไรจาก SCGP นะครับแต่ว่าขาดทุนจากการช็อตก็ถ่วงกันไปแต่ถ้าเกิดว่าหุ้นลงล่ะสมมุตินะฮะมีการปรับฐานลงมาอย่างเงี้ยตามที่เราคาดจริงๆนะครับมูลค่าหุ้น SCGP ก็จะปรับตัวลงแต่ว่าเราจะได้กำไรจากการช็อตตัวของ SCGP Futures มาชดเชยอันนี้คือประโยชน์ของการทำเฮดจิ้งแน่นอนว่าทำแล้วได้อะไรทำแล้วเสมอตัวเราไม่ได้ทำตลอดเวลาเราทำแค่ชั่วคราวในช่วงที่เราไม่มั่นใจนะครับอีกด้านนึงบางคนบอกว่า
อยากจะซื้อหุ้นนะครับหลายๆตัวเนี่ยเท่าที่ดูโอ้โหอย่าง OR นะครับถ้าเกิดจะซื้อหุ้นเนี่ยก็ต้องใช้เงินเยอะนะฮะเพราะว่าเป็นหุ้นไซส์ใหญ่นะครับบางคนก็บอกว่าราคาวิ่งไปแล้วแล้วเดี๋ยวโบนัสจะมาแต่ว่าโบนัสยังไม่เข้าตอนนี้รู้แน่ๆว่าปลายเดือนกรกฎาคมโบนัสเข้ากะจะซื้อ OR แต่กลัวว่าหุ้นจะขึ้นไปก่อนเพราะนี่เดี๋ยวเขาจะทำสถานีชาร์จอะไรกันอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้การลองเฮดครับคือลอง OR futures เพื่อล็อกราคาเข้าตลาดไว้ก่อนถ้าเกิดว่า OR ขึ้นแน่นอนว่าพอโบนัสมาท่านได้จ่ายแพงขึ้นนะพอท่านซื้อหุ้นจริงๆแล้วนะแพงขึ้นกว่าตอนนี้แต่ว่าเราจะได้กำไรจากการลอง OR futuresไปโปะฮะไปชดเชยมันเปรียบเสมือนเป็นการล็อกต้นทุนการเข้าตลาดนะตอนนี้ผมอยากให้มองเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือมากกว่านะครับแต่อีกด้านนึงก็อาจจะมีนักลงทุนอีกกลุ่มนึงที่มีความเชี่ยวชาญต้องบอกว่าความเชี่ยวชาญและรับความเสี่ยงได้สูงด้วยนะฮะอันนั้นก็อาจจะไปใช้ในลักษณะของการเก็งกำไรเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนของท่านได้นะครับอยากให้มองเป็นเครื่องมือไม่ได้มองเป็นแอสเซทคลาสนี่คือประโยชน์ที่เคยถูกออกแบบมาค่ะเพราะฉะนั้นใช้แค่เฉพาะบางช่วงจังหวะเวลาถูกไหมคะแล้วมันมีอายุด้วยก็อย่าถือยาวอย่าปล่อยเลยผ่านแบบลืมไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับตัวที่แอคทีฟเนี่ยนะครับก็จะมีอายุอยู่เอาประมาณสัก3เดือนอย่างนี้นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยตัวที่แอคทีฟมากๆก็จะเป็นซีรีส์ที่หมดอายุเรามีหมดอายุทุกไตรมาสนะครับก็จะเป็นไตรมาสที่2ก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นตัวใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่ารุ่นเดือนยูนะครับที่หมดอายุเดือนกันยาก็อาจจะเป็นรุ่นที่แอคทีฟหน่อยนะครับอายุใกล้จะแอคทีฟกว่าอายุไกลๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราคาดการใกล้ๆเนี่ยง่ายกว่าไกลๆนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะเลยเล่นรุ่นใกล้มากกว่ารุ่นไกลครับครับครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิด1ใน7ตัวนี้นะฮะอยากให้คุณณัฐพลช่วยแนะนำสักตัวนึงมาหน่อยครับถ้าวิเคราะห์แนวโน้มราคาเอาณภาวะตลาดสำหรับวันนี้สอดคล้องกับข่าวด้วยก็ได้เช่นตัวอย่างการลงทุนยังไงดีค่ะตัวไหนดีครับผมครับโอเคฮะคือในแง่ของการให้คำแนะนำเนี่ยคือผมอยากให้นักทุนเห็นภาพแบบแป๊บนึงตรงนี้ก่อนนะครับว่า129ตัวตอนนี้เนี่ยเราจะเลือกยังไงดี1ก็คือเลือก Most Active เลยถ้าเกิดนักอะไรไม่ออกไปดูตัวที่สภาพคล่องดีๆที่เขาฮอตฮิตอ่ะก็ไปเลือกตัวนั้น2คือผมอาจจะดูที่อัตราทดแล้วก็ความผันผวนนะครับสำหรับคนที่แบบชอบอัตราทดเยอะๆในช่วงแบบนี้มันเหมาะมากเพราะว่าตลาดเนี่ยไซด์เวย์พอไซด์เวย์เนี่ยซื้อหุ้นขายหุ้นอย่างเดียวมันกำไรบางคนบอกโอ้โหไม่พอค่าอาหารเลยค่าข้าวเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้ตัวนี้ที่อัตราทดสูงๆไปช่วยได้ก็เป็นการเลือกตัวที่แบบเกียร์เร่งสูงๆไปเทรดนะครับหรือบางคนบอกว่าฉันชอบความผันผวนก็ไปเลือกค่าความผันผวนซึ่งมันมาไม่พร้อมกันครับตัวไหนผันผวนเยอะตลาดจะให้วางหลักประกันสูงเกียร์เร่งหรืออัตราทดเนี่ยก็จะน้อยคำว่าเกียร์เร่งคืออะไรผมยกตัวอย่างหุ้นที่แนะนำเนี่ยผมคิดว่าสอดรับไปกับเรื่องของการฉีดวัคซีนนะฮะวันนี้เราดีเดย์กันแล้วนะครับเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยผมยกตัวอย่างตัวของ AWC แล้วกันตัวแรกนะครับเพราะว่าจริงๆหุ้นวัคซีนมีอะไรบ้าง AWC BAM CRC Curie Express ก็ได้เหมือนกันนะครับผมเห็น CRC ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับผมมองว่า AWC เนี่ยยังแลกขาดอยู่นะครับgearing เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเกือบ8เท่านั่นหมายความว่าถ้า AWC ขึ้น 1%แล้วท่านลอง AWC futures ไว้นะครับท่านจะได้ผลตอบแทนประมาณ8เท่าก็คือ 8% อันนี้คืออัตราทดนะครับแต่ในทางตรงข้ามต้องนึกถึงด้านกลับด้วยนะครับถ้าเราลองไว้แล้วเกิด AWC ไม่ได้เล่นตีมนี้แล้วก็คือราคาหุ้นขึ้นมารับพอสมควรวันนี้เป็น sell on fact หุ้นเขาลงไปนะครับแล้วเราลองไว้หุ้นเขาลง 1% เราจะขาดทุน 8% เหมือนกันนะครับอันนี้คือ เรื่องของอัตราทดที่อยากให้นักทุนไปทำความเข้าใจเพื่อสอดให้สอดรับกับความเสี่ยงของแต่ละท่านด้วย uh-huh. นะครับ อันนี้คือ AWC ผมว่าโอเคน่าสนใจกับธีมเรื่องของวัคซีนที่เราจะเริ่มโรลเอาท์กันในวันนี้เป็นวันแรกและเป็นเรื่องใหญ่ของปัจจัยภายในประเทศวันนี้นะครับรวมถึงแถมให้อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับตัวที่แลกขาดมากๆคือตัวแบมครับแบมเนี่ยก็ถูกกระทบจากเรื่องของโควิดเหมือนกันเพราะว่าเปิดประมูลกันไม่ได้นะครับ เรื่องของแอสเซทที่ถือกันอยู่เนี่ยนะครับพอเรื่องของวัคซีนมาแน่นอนว่าคงยังไม่ได้เปิดประมูลแอสเซทกันได้ในทันทีนะครับแต่ลำดับถัดไปเนี่ยก็คิดว่าเรื่องของโควิดจะคลายตัวมากขึ้นแบมก็น่าจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ตัวนี้เกียร์ลิงอยู่ประมาณสัก12เท่าหรือว่าไม่น้อยสูงกว่าเมื่อกี้อีกค่ะใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นการเลือกให้สอดรับกับเรื่องของธีมแล้วก็มาดูเรื่องของอัตราทดให้เหมาะสมด้วยนะครับโดยสรุปแล้วถ้าภาวะตลาดแบบผันผวนแบบนี้นะฮะก็เหมาะเลยใช่ไหมฮะสำหรับการลงทุนในตัวฟิวเจอร์สแบบนี้ฮะตัวอนุพันธ์นะครับทุกตัวต่างใช่ฮะคือฟิวเจอร์สเนี่ยแหละฮะซิงเกิลฟิวเจอร์สเนี่ยคืออนุพันธ์ทุกตัวเนี่ยผมจะเรียนอย่างนี้ก่อนว่า
เราชอบความผันผวนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ผันผวนเนี่ยเราจะเห็นนะว่าวอลุ่มเนี่ยจะเกิดแห้งไปเลยยกตัวอย่างโกลฟิวเจอร์สในช่วงประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วโอ้โหพอราคาทองคำโลกนิ่งเนี่ยโกลฟิวเจอร์สเนี่ยแทบคนเทรดน้อยมากคืออยู่ประมาณสัก 20% ของช่วงพีคในช่วงประมาณสักปี 2010-2012 เท่านั้นเองนะครับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ก็เหมือนกันนะครับหุ้นตัวไหนที่นิ่งๆเนี่ยวอลุ่มจะในซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ก็จะน้อยมากแต่ตัวไหนที่ผันผวนมีการขยับทุกวันเนี่ยนักลงทุนชอบนะฮะขาเก็งกำไรก็ชอบเพราะว่าขยับนิดเดียวเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดเราพูดกันภาษาหุ้นเนี่ยนะขยับเป็นช่องเดียวฟิวเจอร์นี่ได้กำไรแล้วเห็นแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาชอบหุ้นที่แบบมีความผันผวนอย่างช่วงนี้นะครับที่ถามมาว่าเอ๊ะเหมาะไหมผมก็คิดว่าก็เหมาะนะครับแต่ว่าผมอยากให้มองในเรื่องของการใช้เครื่องมือตรงนี้เนี่ยในการบริหารความเสี่ยงมากกว่าเพราะว่าโปรดักต์ตรงนี้จริงๆเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักลงทุนนะครับคือช่วยในการบริหารความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาไปใช้ในการเก็งกำไรก็ต้องบอกว่าเป็นอีกวัตถุประสงค์นึงแหละไม่ได้บอกว่าผิดวัตถุประสงค์นะฮะเป็นอีกวัตถุประสงค์นึงท่านก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของการเก็งกำไรแล้วก็การยอมรับเรื่องของความเสี่ยงอันนี้คือย้ำกันอีกทีนึงนะครับค่ะครับผมชัดเจนเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณณัฐพลมากเลยค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับย้ำนะว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการเงินคำว่าเป็นเครื่องมือนะฮะที่ทำให้เราเนี่ยอย่างเรื่องของคำว่า hedge เนี่ยนะฮะก็คือการลองเอามาลองบริหารจัดการดูเผื่อขาขึ้นขาลงแล้วถือหุ้นจริงๆด้วยเนี่ยมันก็จะได้น้ำหนักของความเสี่ยงมันก็จะได้ลดต่ำลงได้ใช่มันค่อนข้างจะเป็นอีกหนึ่งโลกอีกหนึ่งหลักสูตรที่เราจะต้องไปเรียนรู้เชิงลึกเลยนะคะ www.tfec.co.th เขามีข้อมูลการลงทุนแล้วก็มี e-learning ให้เราเรียนกันอย่างฟรีๆด้วยเพราะถ้าใครจะซื้อตัวฟิวเจอร์สเนี่ยต้องไปเปิดพอร์ตอีกอันนึงนะเป็นของ Tfec จะแยกไปจากพอร์ตหุ้นนะคะครับไปดูกันที่ตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างครับนิกเกอิน่าสนใจภาคเช้ายืนเหนือ 29,000 ได้นะครับเพิ่มขึ้นมาถึงจะกรอบแคบๆก็เถอะนะครับแต่ในทางจิตวิทยาน่าจะมีผลเลยสำหรับฝั่งของนิกเกอินะครับสัปดาห์นี้มีการประชุม G7 แล้วนะคะเขาน่าจะเอาเรื่องโอลิมปิกไปหารือในที่ประชุม G7 ด้วยนะคะตลาดใหญ่ๆก็บวกได้นะคะ Straight Time ที่สิงคโปร์ยังคงบวกได้วันนี้ที่เอเชียมีหยุดมีที่มาเลเซียกับนิวซีแลนด์นะคะเป็นวันหยุดเขาค่ะลุ้นหุ้นไทยกันนะคะแนวต้าน 1,640 จุดที่คุณพิชัยจากธนชาบอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับเรา2คนพร้อมทีมข่าวทุกคนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ